หมูเด้งท่านประธานซอฟต์พาวเวอร์ส่วนทุกวงการรันไปทั้งโลกถึงตรงนี้คงกล่าวได้อย่างเต็มคำสําหรับปรากฏการหมูเด้งว่าส่วนทุกวงการและรันไปทั้งโลกจนถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟ p ์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบไปเป็นที่เรียบร้อยหลังโชว์ความน่ารักอวดลวดลายดีเด้งแจ้งเกิดจากเพจขาหมูแอนเดอะแกงด้วยวันนี้หมูเด้งลูกฮิปโปแครจากสวนสัตว์เขาเขียวไปไกลเกินกว่าเป็นเพียงไวรัลในหมู่คนไทย หากแต่ครองใจชาวเน็ตทั่วโลกสร้าง Real Time Marketing และมีมจำนวนมากแถมสื่อนอกหลายสำนักต่างพร้อมใจรายงานอย่างทั่วหน้าสื่อต่างประเทศหลายแห่งให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นรัสเซียอเมริกาจนหลายประเทศเริ่มนำสัตว์น่ารักของตัวเองออกมาโชว์แข่งกับหมูเด้งอย่างเนมุเนมุฮิโปแครจากญี่ปุ่นเป็นต้นนิตยสารไทม์รายงานว่าทุกภาพถ่ายใหม่ๆของหมูเด้งถูกแชร์อย่างแพร่หลายและฮิโปแคเพศเมียตัวนี้ ก็ได้รับการปฏิบัติราวกับเป็นดาราผู้มีชื่อเสียงเช่นเดียวกับ National Geographic ที่เขียนบทความถึงโดยให้ชื่อว่ามองความน่ารักปรากฏการหมูเด้งฮิปโปแค่ขวัญใจคนไทยที่สื่อนอกต่างพูดถึงรวมถึงนิตยสาร Forbes เขียนบทความอธิบายที่มาที่ไปถึงความโด่งดังของหมูเด้งในชื่อ h o u d e n The v i r a l Baby Hippo e x p l a i n ซึ่งอธิบายว่าฮิปโปแค่ตัวนี้โด่งดังมาจาก TikTok คลิปยอดชมมากกว่า2ล้านและเสน่ห์ที่ทำให้ดึงดูดใจนั้นเรียบง่าย เพราะมันน่ารักมากเหมือนตัวโปกเกมอนมากกว่าจะเป็นสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆทั้งนี้ไวซไซต์ y ide, บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟแวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดวิเคราะห์เอาไว้อย่างน่าสนใจว่าความสําเร็จของหมูเด้งไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่นี่คือกลยุทธ์การตลาดแบบ Organ i c marketing ที่ทรงพลังอย่างแท้จริงนอกจากนี้คําว่าหมูเด้งรันทุกวงการก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดเลยเพราะเป็นเช่นนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นไปโผล่เกมมือถือสุดฮิตอย่างเ a ด ไปปรากฏในบิลบอร์ดไทม์สแควร์สหรัฐอเมริกาในรูปแบบสุดน่ารักไม่เว้นแม้วงการคริปโตที่ถึงขั้นมีคนไปสร้างเหรียญมีมบนเครือข่ายล็อกเชนอย่างอีสเรียมและโซลนาโดยใช้ชื่อว่ามือเด่งเหรียญน,นี้ไม่ได้มียิเทิท์ดีในการใช้ประโยชน์อะไรเป็นเพียงเหรียญมีมที่สร้างขึ้นมาเฉยๆและมีการเทสเหรียญมือเด่งบน Centralized Exchange ที่น่าตกใจคือตอนนี้ราคามือเด่งบนเครือข่ายโซลนา พุ่งกระฉูดไปถึง127.5เท่าจากราคาเปิดตัวที่00 0.00006ดอลลาร์ล่าสุดทําจุดสูงส00ุดที่0.00765ดอลลาร์ก่อนเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ00 0.00684ดอลลาร์ในช่วงครึ่งเช้าของวันที่17กันยายน2567ส่วนวงการกีฬาก็มีหลายทีมดังระดับโลกพร้อมใจเอาภาพหมูเด้งไปตัดต่อทําเป็นมีมอย่างต่อเนื่องอธิมอสมสรบบเยิร์มิวนิกทีมดังจากเยอรมนีนอกจากนั้นทีม g 2 e s p o r t ทีมอ e ีสปอร์ตเกมว้าโลแรนจากอเมริกาก็เคยทําภาพหมูเด้งอยู่ในมือของตัวละครในเกมเช่นกันอีกทั้งทีมฟีนิกซ์ซันทีมบาสเกตบอลเอ็นบีเอก็เคยตัดต่อรูปหมูเด้งคู่กับเควินดูแรนซูเปอร์สตาร์ของทีมหรือล่าสุดที่หมูเด้งมารันวงการสายมูแล้วเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชีพัดพัดได้ทำวอลเปเปอร์ยันหมูเด้งแจกให้ใช้กันได้ฟรีพร้อมระบุเอาไว้ว่าเป็นยันที่ใช้แล้วเป็นที่รักที่เอ็นดูคนรักคนเมตตา,าดั่งน้องขณะที่เสื้อยืดหมูเด้ง ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวทําก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าและมีดอมเดินทางไปสัมผัสตัวจริงของเธอเป็นจํานวนมากในแต่ละวันดังนั้นจึงหยาบแหลกใจว่าทำไมวันนี้หมูเด้งรัทุกวงการและกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟพาวเวอร์ของไทยที่มีอนุภาพอย่างน่าจับตายิ่ง